คดีหัวประมูลสร้างโรงพักและแฟลตตำรวจทดแทนทั่วประเทศถือว่าปิดฉากลงแล้วในวันนี้นะคะหลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตนายตำรวจระดับสูงรวม6คนที่ถูกปปช.ยื่นฟ้องในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะนายสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะจำเลยที่1เปิดเผยหลังจากศาลยกฟ้องบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณศาลค่ะที่ได้พิสูจน์ความจริงให้ประชาชนรับรู้ว่าไม่ได้มีการทุจริตตามข้อกล่าวหาการต่อสู้เกือบ10ปีที่ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมวันนี้ถือว่าพ้นมนทินค่ะทุกทรมานใจมา 8-9 ปีวันนี้ก็ถือว่าพ้นทุกพ้นโศกพ้นเคราะห์เสียสักทีผมก็จะได้เดินหน้าทำงานให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนตามอุดมการณ์ต่อไปผมเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าในชีวิตของผมได้ทุ่มเททำงานให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนด้วยความสุจริตสำหรับคดีนี้ปปช.ตรวจสอบนานเกือบ10ปีนะครับกระทั่งวันที่6สิงหาคมปี2562ที่ประชุมปปช.มีมติ8-0ชี้มูลความผิดนายสุเทพแล้วก็พวก6คนฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับสำหรับการวิเคราะห์ของศาลนะครับมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่านายสุเทพมีหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเห็นชอบให้จัดจ้างโดยส่วนกลางและประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นการปฏิบัติไปตามระเบียบของราชการครับจึงไม่เข้าข่ายการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความผิดตามฟ้องเช่นเดียวกับจำเลยอื่นๆที่ทำตามหน้าที่ครับนายสุเทพยังเปิดเผยถึงเส้นทางทางการเมืองหลังจากนี้นะคะว่าจะไม่เล่นการเมืองแต่จะไปอยู่เบื้องหลังสนับสนุนพรรครวมพลังประชาชาติไทยส่วนจะยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อหรือไม่ก็บอกว่าต้องไปถามสมาชิกพรรคและต้องดูสถานการณ์ก่อนค่ะว่าพลเอกประยุทธ์จะรอดหลังวันที่30กันยายนนี้หรือไม่ค่ะช่วยเขาอะเป็นผู้ช่วยเขาช่วยอะไรได้ก็ช่วยแต่ว่าไม่กลับไปเป็นนักการเมืองเองแล้วเพราะว่าลั่นสัจจะวาจาไว้แล้วตอนเดินกระบวนในฐานะที่ท่านช่วยรวมพลังอย่างเต็มตัวเนี่ยท่านว่ารวมพลังควรจะสนับสนุนนายกตู่เป็นนายกต่อไปไหมคะอันนี้ต้องไปถามสมาชิกพรรคคนอื่นๆด้วยและดูสถานการณ์ก่อนก็ลุงตู่จะอยู่รอดหรือเปล่าเราหลังที่30ก็ยังไม่รู้ก็ดูสถานการณ์กันก่อนสำหรับคดีการหัวประมูลโรงพักและแฟลตตำรวจทดแทนพบความเสียหายรวมแล้วกว่า 5,722 ล้านบาทแล้วรัฐบาลยังให้เงินสนับสนุนไปอีก 2,000 ล้านบาทเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะและจนถึงขณะนี้ก็ยังพบว่าบางแห่งก็ยังไม่แล้วเสร็จค่ะ